กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็กติกาเช่นเดียวกันนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็รวมไปถึงคำถามนะโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนก็แล้วกันมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณทศพลค่ะวันที่25กันยายน2526นะคะเวลาเกิด 1:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์งานเงินความรักแล้วก็ปีนี้จะมีโอกาสได้ซื้อบ้านหรือเปล่าก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคุณทศพลตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33ตัดตามอายุย่างนะครับคืออย่างนี้ครับเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยช่วงอายุย่าง34มันมีเกณฑ์ที่จะได้ทำธุรกรรมนะมีโอกาสที่จะคือพูดง่ายๆถ้าถามว่า33มีโอกาสไหมมีความเป็นไปได้แต่จะน้อยกว่าช่วงย่าง34ฉะนั้นเป็นว่าประเมินทุนทรัพย์ของตัวเองนะพ้นกันยาปีหน้าไปก็ยังไม่ช้านะครับส่วนในเรื่องของความรักแต่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงอายุคือต้องตอบก่อนว่าด้วยพื้นชะตาปัตตนิโยงพยายะเป็นอุตสาหะเนี่ยพื้นดวงเนี่ยต้องระวังบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องกับชีวิตต้องระวังในเรื่องของคำพูดเวลาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับถ้ายังโสดปีนี้นะเกณฑ์ความรักไม่เด่นรักใหม่ไม่ดีถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4ธันวาคม2538ค่ะเวลาเกิด 11:30 นวันจันทร์จะเรียนจบหรือเปล่าต้องระวังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็การคบเพื่อนเป็นอย่างไรคิดว่าเป็นผู้ปกครองนะว่าตอนนี้ทุกข์กับลูกมากครับคือเกณฑ์การศึกษาของน้องเขาในช่วงอายุย่าง20เนี่ยแต่มันจะผ่านไปแล้วนะผมดูย่าง21ย่าง21เนี่ยเกณฑ์การเรียนปรับตัวดีขึ้นนะไม่มีปัญหาหรือว่ามีผลการเรียนตกหล่นเหมือนกับในช่วงนี้เหนื่อยน้อยลงพูดง่ายๆนะครับส่วนในเรื่องเพื่อนเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมแอบกังวลเหมือนกันเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสหัสชะเสียพี่น้องก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้และที่สำคัญระวังการทะเลาะเพราะมันเป็นดาวอังคารซึ่งเป็นกาลีหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสพาน้องเขาไปทำบุญเนี่ยให้ถวายสังฆทานพร้อมกับมีดโกนนะซื้อจากร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ8อันถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะคุณคำไร่นะคะ10พฤศจิกายน2511เวลาเกิด 20:21 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามเรื่องของดวงชะตาโดยรวมเนื้อคู่มีไหมเพราะตอนนี้โสดอยู่ค่ะอาชีพก็ทำนาอยู่ตอนนี้ในช่วงอายุย่างผมดูหลังวันเกิดเลยเนาะนะครับย่าง48นะย่าง48เกณฑ์ในเรื่องของอาชีพที่ทำหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับหมายถึงในเรื่องของอาชีพทำนาเกษตรกรนี่แหละส่วนเลขบ้านเนี่ยราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข8เบอร์โทรยิ่งขยันยิ่งสำเร็จถือว่าดีความรักถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนก็อยู่เถอะครับประกอบกับช่วงวัยด้วยนะเอาเป็นว่าถ้ายังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่นะผมให้สู้จนถึงช่วงย่าง49ครับลัคนาราศีอะไรเพชรจังหวัดเพชรบูรณ์ชบูรณ์เพชรบูรณ์นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่คล่องตัวในหลายๆเรื่องเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาแต่เป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานชื่อดีหรือเปล่าคะคุณคำไร่คำไร่อันนี้คือคนไทย 100% เลยนะชื่อคำไร่เสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงนะครับนามสกุลก็ไม่ได้เสียนะอุ่นแก้วค่ะอุ่นแก้วนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เก่งทั้งคิดเก่งทั้งชื่อกับนามสกุลนี้ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณเมย์ค่ะ21ตุลาคมนะคะ2524ค่ะเวลาเกิด 17:50 นาทีพุธกลางวันงานเงินครอบครัวเพื่อนแล้วก็จะมีโชคลาภบ้างหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะ35เนี่ยปีนี้ถ้ามีคู่ให้ระวังมีคนใหม่ก้าวเข้ามานะครับนะถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรย่าง35ให้ระวังถ้าคุณมีบริวารอาจจะสร้างเรื่องให้เดือดร้อนต้องคอยตามล้างตามเช็ดก็ได้หรือถ้าทำธุรกิจการริเริ่มอะไรที่เป็นสิ่งที่ต่างจากเดิมพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบนะครับแต่ว่าในแง่ของเพื่อนปีจรเนี้ยต้องบอกว่าซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือดีโดยเฉพาะถ้าคุณคิดอยากจะยืมเงินแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่30กันยายน2498ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงนะคะวันศุกร์ดวงปีหน้าเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับก็ยังอยู่ในช่วงอายุย่าง61อยู่นะครับถ้าสุขภาพเนี่ยผมเน้นปัญหาช่องปากนะเช็คหน่อยนะช่องปากแล้วก็พวกทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งนะในเรื่องของพักผ่อนให้เพียงพอนะครับกลัวจะมีสุขภาพปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกไมเกรนหรือว่าปวดศีรษะเรื้อรังได้การทำบุญเสริมในช่วงปีจรย่าง61นี้2เรื่องซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดควบคู่กับชุดสังฆทานยาส่วนถ้างาน61แล้วยังทำอยู่ปีนี้จะนิ่งและมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแบงค์ค่ะ19ตุลาคม2510นะคะเวลาเกิดประมาณ 20:30 ถึง 20:45 นาทีวันพฤหัสบดีหลังวันเกิดค่ะควรทำบุญเสริมดวงอะไรดีแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49ให้คุณหาโอกาสซื้อข้าวสารถุงนี่แหละถวายวัดนะครับทำต่อเนื่องนะสักเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ยังได้ลัคนาอะไรจังหวัดกรุงเทพมหานครเวลาให้มาค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีของคุณเนี่ยเป็นราศีพฤษภนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมหลังวันเกิดตอบไปแล้วในเรื่องของการซื้อข้าวสารนะครับ SMS แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งฮะให้หาพวกอัญมณีที่เป็นหยกหรือมรกตมาสวมใส่ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่1กรกฎาคม2517นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีวันจันทร์การเงินค่ะแล้วก็อยากขายที่ดินจะได้ขายหรือเปล่าปีที่ผ่านมามีคนมาติดต่อบ้างหรือไม่ความจริงในช่วงก่อนหน้านี้ถ้าอยากจะขายอย่างจริงจังเนี่ยโอกาสสมหวังมันก็มีสูงกว่าในช่วงเวลานี้นะผมว่าช่วงนี้คงยังไม่ใช่จังหวะเวลาถึงจะมีเข้ามาราคาก็ยังไม่ถูกใจใช้เวลาสักระยะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีนี้นะครับเสี่ยงโชคไม่เชียร์แล้วก็หาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา SMS ต่อมาค่ะคุณภูมิใจค่ะ28มิถุนายน2490นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน10นาทีไม่ได้บอกวันมาด้วยถามเกี่ยวกับสุขภาพปีนี้ไม่ดีเลยงานคู่ครองครอบครัวลูกๆสามัคคีกันไหมคะ28มิถุนา90เป็นวันตรงกับวันเสาร์นะถ้าฟ้ายังไม่สว่างเราถือเป็นคนวันเดิมคือเป็นคนวันศุกร์แต่ผมแอบกังวลจังเลยเนี่ยผมว่าคุณภูมิใจเนี่ยฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์แง่ๆเลยเอาเป็นว่าผมจะทายตามเงื่อนไขวันสากลนะคือฟ้าสว่างเป็นเสาร์คุณเป็นคนวันศุกร์แต่ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของปีนี้ผมฝากตัวคุณเองนะให้ระมัดระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุไว้บ้างนะครับก็ถวายของมีคมนะไปทำฟันขูดหินปูนถ้ายังทำไหวถ้ายังทำได้ส่วนความรักครอบครัวแล้วก็บุตรถ้าถามบุตรก็ต้องดูในพื้นชะตานะครับมีทั้งดีและไม่ดีในดวงนะประเด็นที่อาจจะเป็นปัจจัยลบก็หมายถึงความดื้อรั้นก็ได้หรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลก็ได้หรือมีปัญหาสุขภาพก็ได้แต่ยืนยันว่าพื้นฐานพฤหัสเนี่ยก็คืออยู่ในศีลในธรรมนะจิตใจทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนดีทั้งนั้นนะครับ
การทำบุญเสริมในเรื่องของบุตรตลอดชีวิตถ้าคุณมีโอกาสก็ทำบุญลงศพก็ได้นะมากน้อยตามกำลังส่วนความรักคู่ครองปีจรนี้ถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหญิงนะคะ4 พฤศจิกายน 2534ค่ะเวลาเกิด3:34 นฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์การงานค่ะจะสอบเป็นข้าราชการปีหน้านี้จะได้หรือเปล่าแล้วก็คู่ครองตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง25ผมให้คุณสู้2ปีนะ25และ26เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันพอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะเป็นกำลังใจให้ปีจรนี้นะครับปีจรนี้จะเจอคนชราให้แบ่งปันให้ทานนะครับส่วนหลังวันเกิดย่าง26ปีหน้านะหาโอกาสถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพลนะคะเกิดวันที่27 กุมภาพันธ์ 2544ค่ะ9:57 นเรียนอะไรดีคะน้องวันอังคารนะ27 กุมภา 44ถ้าชอบบัญชีให้เรียนบัญชีแต่เน้นจบมาแล้วทำงานออดิตพวกงานตรวจสอบบัญชีหรือว่าตรวจสอบกระบวนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆในองค์กรก็ได้นะครับถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์แต่เด่นน้อยกว่าไม่เอาเนี่ยนะครับอีก ขออภัยอีกกลุ่มหนึ่งฮะเรียนในสาขาวิชาที่จบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศถือว่าดีเบอร์โทรก็96ค่ะ96เสน่ห์และความสำเร็จผ่าน SMS ต่อมาค่ะคุณวัชรชัยค่ะ4 เมษายน 2520นะเวลาเกิด5:59ความรักโชคลาภแล้วก็การงานทำอะไรถึงจะดีปฏิทินตรงกับวันจันทร์ไม่ได้บอกมานะครับถ้าไม่ตรงส่งมายืนยันคำถามใหม่นะครับ4 เมษา 20เกือบเที่ยงคืนนะรักกับงานความรักเนี่ยให้ระมัดระวังโดยเฉพาะถ้ามีคู่นะแล้วเลยผ่านเข้าย่าง40ซึ่งกำลังจะมาถึงเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีนะมีระยะห่างเคารพสิทธิส่วนตัวกันมากๆถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ให้คุณบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงพุทธสวยนะครับก็คือเป็นพวกเซลล์เป็นคนกลางซื้อมาขายไปถ้าทำธุรกิจเรื่องอุปกรณ์สื่อสารร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นแต่ไม่ให้ลงทุนในช่วงอายุย่าง40ที่กำลังจะมาถึงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทูนะคะเกิดวันที่26 กรกฎาคม 2512เวลาเกิด9:00 นตรงวันเสาร์เดือนหน้าเล่นหุ้นดีไหมคะว่ากันเป็นเดือนเลยปัตตานีกาลีปัตตานีนอกจากหมายถึงเรื่องของคนรักคู่ครองนอกจากหมายถึงหุ้นส่วนยังหมายถึงการลงทุนในตลาดทุนด้วยนะครับฉะนั้นถ้าถามในระยะสั้นก็ไม่เชียร์เดี๋ยวลองดูระยะยาวเป็นอย่างไรระยะยาวจริงๆก็อยากให้ทำธุรกรรมผ่านคนอื่นมากกว่าโดยรวมไม่เชียร์โดยเฉพาะคำถามในช่วงเดือนหน้านี้ไม่เด่นตลอดทั้งปีจนถึงอย่างน้อยในช่วงกรกฎาคมนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนกค่ะ21 มีนาคม 2528นะเวลาเกิด3:21วันพฤหัสบดีกลางเดือนนี้จะมีโอกาสโยกย้ายที่อยู่หรือเปล่ากาลีแตะลาภะนะก็มีโอกาสในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานจะอาจจะเข้าประมาณเดือน12ไทยก็คาบเกี่ยวนะตอนนี้เดือน11แล้วมีเกณฑ์ครับพยายามแล้วจะได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่20 มีนาคม 2523นะเวลาเกิด9:00 นตรงวันไม่ได้บอกวันด้วยโชคลาภแล้วก็ดวงชะตาทั่วไปเป็นอย่างไรบ้างค่ะเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงด้วยปีจร นี้ไม่เด่นอย่าให้ใครขอยืมหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทและปีนี้เกณฑ์งานก็เสียนะฉะนั้นคำถามที่ว่าทั่วไปเป็นอย่างไรก็จะเตือนเรื่องงานระวังปัญหาพวกเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคำพูดนะครับของคุณปีจร นี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวครับละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะพอดีจะดูให้ลูกชายหน่อยค่ะดูให้ลูกชายวันนึงปีเกิดเวลาเกิดลูกชายเลยค่ะชื่ออาทิสิศูนย์โยเกิดวันที่19 มกราคม 36ครับวันอังคารครับกี่โมงครับคุณแม่
4โมงกว่าค่ะ4โมงกว่า4โมงกว่าตอนเย็นเนี่ยค่ะต่อช่วงเย็นเนาะบ่าย4โมง16นาฬิกากว่าๆค่ะค่ะบ่าย4โมงค่ะจ้ะตอนนี้น้องอายุย่าง23ยังเรียนหรือว่าจบแล้วครับค่ะยังเรียนอยู่ค่ะตอนนี้ทำโปรเจกต์อยากจะถามอาจารย์ว่าทำไมโปรเจกต์เนี่ยทำยังไงมันก็ไม่ผ่านนะคะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะ19มกรานะค่ะคือเด็กคนนี้อังคารเสากาลีก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องเรียนพอสมควรอันนี้คือต้องบอกว่าช้ากว่าเกณฑ์นะถูกไหมถ้าเทียบกับคนรุ่นเดียวกันนะครับและผลการเรียนก็ไม่ค่อยดีนะแต่เอาเป็นว่าเรียนให้คุณแม่สบายใจนะว่าหลังมกราเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนปรับตัวดีขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่าไอ้โปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์มันเลยผ่านวันเกิดไหมหรือว่าจะต้องจบภายในเดือนนี้ภายในเดือน2เดือนนี้พอดีแกบอกว่าจะทำให้เสร็จเดือนนี้เลยอะค่ะและการเทอมการเรียนล่ะก็ต้องถามใหม่เทอมการเรียนมันไม่น่าจะจบตอนนี้ถูกไหมทุกอย่างผ่านหมดแล้วค่ะมีแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็คือไฟนอลนี้แหละสอบปลายภาคนี้คือจบละต้องจบการศึกษาแล้วปีนี้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะของน้องเขาเนี่ยให้เขาคือถามว่ามีโอกาสจะสำเร็จไหมก็ตอบว่ามีนะครับแล้วก็เหมือนกับจะมีคนช่วยนะ อาจารย์เจ้าของวิชาเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษครับสุภาพสตรีค่ะเป็นมนตรีนะถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงผมยิ่งมั่นใจนะครับก็พยายามวิ่งเต้นเข้าหาแกหน่อยคือไม่ได้ไปขออะไรพิเศษนะแต่พยายามไปพรีเซนต์พยายามไปนำเสนอเข้าหาอาจารย์หน่อยขอคำแนะนำอะไรพวกนี้พอดีอาจารย์บอกว่าที่เดือนนี้จะให้จบเลยก็เป็นมนตรีไงถ้าเป็นผู้หญิงผมไม่ห่วงนะครับก็พยายามเข้าหาหน่อยแล้วก็การทำบุญเสริมของน้องเขาอ่ะนะตอนนี้ให้น้องเขาไปถวายชุดสังฆทานยาหน่อยก็ดีนะครับอันคุณแม่จะทำให้ได้ไหมคะน้องเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่เชียงใหม่อ่ะค่ะก็ให้น้องเขาทำเองดีกว่าไม่น่าจะยากอะไรนะหรือไปหยอดตู้ตามโรงพยาบาลพวกผู้ป่วยอนาถาก็ได้หรือให้เขาปล่อยปลาสัก19ตัวก็ได้นะให้เขาทำเองหน่อยนะคุณแม่ลองบอกกล่าวปล่อยปลานี่เขาทำบ่อยเพราะว่าเขาเชื่อทำบุญนะคะดีถ้างั้น19ตัวให้เขาไปปล่อยเลยฮะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยปลาอะไรค่ะก็เลือกปลาที่ดูแข็งแรงปลาดุกก็ได้ฮะแข็งแรงดีจ้ะก็ไม่ต้องห่วงน้องเขาเรียนอะไรฮะต้องถามต่อน้องเขาเรียนสาขาอะไรครับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะเขียนโปรแกรมได้ไหมค่ะที่บ้านทำได้ไม่แต่เจฟก็ทำแบบว่าจะทำโปรแกรมอะไรเนี่ยค่ะคืออย่างนี้ของน้องเขาเนี่ยเรียนด้านไอทีนะให้จบมาแล้วเน้นงานซ่อมนะครับถ้าอยู่ในองค์กรก็คอยแก้ปัญหาให้กับฝ่ายงานต่างๆที่เขามีปัญหาในเรื่องของพวกระบบพวกโปรแกรมพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปดวงนะค่ะถือว่าสมรูปดวงครับวันที่29แกจะเป็นสอบตำรวจอะค่ะเราจะมีโอกาสค่ะโอ้ยผมไม่เชียร์นะไม่ได้บอกว่าตำรวจไม่ดีนะแต่ในดวงเขาเนี่ยทำตรงสายดีกว่าทำตรงสายดีกว่าเยอะเลยครับทำตรงสายดีกว่าเยอะเลยครับแล้วนั้นราศีอะไรค่ะเกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนโอ้โหแม่ฮ่องสอนเลยนะครับนี่คุณแม่โทรมาจากที่ไหนครับเนี่ยย่างสอนเนี่ยค่ะดูทุกวันเลยค่ะที่นู่นรับชมช่องมิราเคิลกันเยอะไหมครับค่ะแม่แม่ห้องสอนโทรไม่ติดเลยน้องเขาเป็นคนลัคนาราศีเมถุนนะนะครับใช่น้องเขาเนี่ยต้องบอกเขาหน่อยว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องใจเย็นๆหน่อยนะอย่าตัดสินใจหุนหันพลันแล่นไม่เอาค่ะนะบางทีเขาใช่แกเราพูดอะไรนี่แกจะเถียงไปก่อนนะแต่ว่าด้านดีจริงๆถึงเขาจะจบช้าแต่ก็ต้องบอกว่าเด็กคนนี้ก็ขยันนะนะคือก็เป็นคนที่แบบสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะแต่บางครั้งอาจจะดูแบบดูบ้าบิ่นกล้าหาญมากเกินไปหน่อยนะอันนี้คอยเตือนเขาไม่ต้องห่วงฮะจบแล้วก็ให้ทำตรงกับสายที่เรียนขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณนะครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณชัญญา
11กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิด 19:57 นาทีไม่ได้บอกวันงานเงินแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวค่ะ11เดือน2ปี20ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่ศุกร์ก็ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งนึงห่วงเรื่องงานงานมี2อย่างฮะคือ1มีเรื่องไม่สบายใจมีปัญหาเยอะมีโอกาสจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันก็มีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าปีนี้ถ้าขยับในเรื่องของโต๊ะทำงานได้หันหน้าไปทางทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอัญมณีที่ควรนำมาสวมใส่ปีจอนี้ก็ควรหาพวกทองหยองเล็กๆมาสวมใส่ด้วยความระมัดระวังส่วนความสัมพันธ์กับคนรักครอบครัวเนี่ยมีอยู่2 อย่างนะปีนี้ถ้าไม่ห่างกันก็อาจจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นนะฉะนั้นต้องมีความหนักแน่นหน่อยนะครับเพราะพื้นดวงก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ในเรื่องนี้ SMS ต่อมาค่ะคุณนิธิตนะคะ28พฤศจิกายน2490เวลาเกิดทุ่ม15นาทีวันศุกร์สุขภาพเป็นอย่างไรคะสุขภาพปีจรนี้เป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาเนี่ยเดี๋ยวเอาปีนี้ก่อนปีนี้เน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารนะเน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารฟันเหงือกแผลในปากพวกนี้แล้วปีนี้ถ้าเกิดมีอะไรจะต้องทำฟันให้ไปทำนะแก้เคล็ดทำเลยนะครับส่วนพื้นชะตาเนี่ยทุกปีผมอยากให้เช็คอัพเป็นประจำโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเลือดพวกไขมันในเส้นเลือดพวกนี้ก็ได้มันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนทิชานะคะ14พฤศจิกายน2540เวลาเกิด 11:40 นาทีวันศุกร์เรียนครูดีหรือเปล่าแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรคุณครูดีหรือไม่ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการเลือกสาขานะคะจริงๆถ้าถามว่าครูดีที่สุดไหมไม่ใช่นะน่าจะเป็นสายศิลป์น่าจะเป็นสายศิลป์ถ้าอยากเรียนครูนะถ้าอยากเรียนคุณครูก็มีเงื่อนไขผมอยากให้เป็นครูเด็กเล็กอนุบาลประถมวัยนะบางมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีแยกเลยว่าเรียนทางด้านการศึกษาเนี่ยจบมาเป็นครูในระดับไหนก็เป็นครูเด็กเล็กแต่มีเงื่อนไขจะต้องไปสอนในโรงเรียนที่อยู่ต่างถิ่นฐานหรือเป็นโรงเรียนต่างชาติอันนี้สมรูปมากที่สุดรองลงมาก็เป็นในระดับที่สูงไปเลยครับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะจะดีกว่าครูประถมมัธยม SMS ต่อมาค่ะคุณจามจุรีค่ะ14กรกฎาคม2507นะคะเวลาเกิด 18:00 นตรงวันอังคารสภาพโดยรวมน่าจะหมายถึงดวงชะตาโดยรวมด้วยวันอังคารใช้คำว่าสภาพเลยนะฮะอริเป็นกาลีระวังศัตรูระวังปัญหาช่องท้องระบบภายในระวังปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินโยงปิตาระวังก็เหมือนกันฮะเหงือกฟันระวังมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษหรือแม้กระทั่งสุขภาพของผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับของคุณเนี่ยมันตักบาตรถวายเพลพระนะแล้วก็ในส่วนของงานตอนนี้ย่าง52มูลที่เป็นห่วงจริงๆคือเข้าย่าง53นะในส่วนของงานนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะปีนี้ก็คือพูดง่ายเตือนเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างครับเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ